สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมโตเกก o ร l Re Evo นะครับหรือในเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ในไทยก็คือโ o เก o o l Re Birth นะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ในชื่อโ o เก o o l Re Birth นะครับซึ่งผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ J8 ปนนะครับซึ่งวันนี้เราจะเปิดการชากันครับซึ่งผมจะเปิดตั๋วฟรีที่ได้เก็บสะสมกันมาครับค่อนข้างนานพอสมควรนะแล้วก็ช่วงนี้ครับเกมโตเกกูรครับมีกิจกรรมแจกของรางวัลครับ ซึ่งอันนี้คือของเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันหรือเปล่าของเซิร์ฟเวอร์เจแปนครับมีกิจกรรมครับซึ่งเป็นกิจกรรมอ่านี้เลยครับฉลองครับฉลองมีหนังครับเป็นภาพยนตร์เหมือนคล้ายละครเวทีของตระกูลครับเป็นไลฟ์แอคชั่นครับก็จะมีกิจกรรมครับก็เป็นการแจกของรางวัลครับฉลอง ละครเวทีของเรื่องนี้ครับตยวกูลก็ของรางวัลครับที่จะแจกนะครับก็มีตั๋ว SSR ครับทั้งหมด4ใบเลยนะครับเป็นตั๋ว SSR ของตัวละครหลัก2ใบตัวละครพาสเสริมครับอีก2ใบนะครับแล้วก็แจกเพชรครับทั้งหมด50เม็ดเลยนะครับก็เข้ามาล็อกอินครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับก็จะแจกของรางวัลครับมากมายเลยนะก็ถ้าใครเล่นครับก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยล่ะ แล้วก็ถ้าใครเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถ้ามีหรือไม่มีอีเวนต์นี้ก็ช่วยแจ้งบอกผมหน่อยในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ของอังกฤษเนี่ยมันมีหรือเปล่าโอเคมาเปิดกาชาครับซึ่งผมไม่ได้เปิดกาชาโดยการใช้เพจน,นะครับเพราะกาชาที่ใช้เพจพวกนี้ผมมีแล้วบางตัวก็ไม่ได้อยากได้ครับมาเปิดกาชาโดยใช้ตัวฟรีกันเลย ซึ่งตัวครับในครั้งนี้ครับผมก็มีตั๋วการนตี SSR ครับของตัวละครพาร์ทเสริมครับทั้งหมด5ใบนะครับแล้วก็ตั๋วธรรมดาของตัวละครพาร์ทเสริมครับอีกอีก82ใบโอ้พึ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามีเยอะแล้วก็ตั๋วการันตีตัวละครหลักครับที่เราเอาไว้ลงเล่นครับทั้งหมด4ใบนะครับ SSR ครับแล้วก็ตั๋วธรรมดาครับอีก50ใบครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย เริ่มจากตัวหาตัวละครหลักครับ50บใบกันก่อนนะมาเปิดทีละ10บใบครับเกมนี้ก็ไม่ได้เปิดการอาชากันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็จะใครเล่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมยังเล่นอยู่นะพี่หรือถ้าใครเล่นอยู่และสงสัย่ยดกับพวกระบระบบเกมก็สามารถคอมเมนต์บอกถามได้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ้าถามกันเยอะหรือถ้าสงสัยกันเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปเป็นคลิปสอนเล่นสำหรับเกมนี้ให้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของภาษาอังกฤษผมว่าเล่นไม่ยากหรอกเนาะก็เป็นภาษาอังกฤษกันคงอ่านกันพอได้เลยเนาะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ของญี่ปุ่นครับซึ่งผมชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ซะมากกว่านะโอเคครับมาดูกันครับ5้าปิแรกครับโอเคมีลุงครับหรือตัวละคร SSR ครับออกมากี่ใบครับโอเค SSR ครับ1ใบครับดูครับว่าได้ตัวอะไร ตัวซัมครับอ่าเป็นน้องชายของนักเอกอะซัมครับตัวครนี้ซัมนะโอเคเป็นไรครับซึ่งตัวละครซัมครับในเกมนี้เราสามารถเอาไปกินกันเองหรือเอาไปอัพกันเองได้ได้นะครับมันก็จะกินพอกินครบ100%หรือกินทั้งหมด5ตัวคุณก็จะปลดล็อกสกิลพิเศษนะครับก็ตัวละครซัมก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ แต่พวก SR หรือพวก R เนี่ยขายทิ้งไปเลยครับเกมนี้ตัวละครที่สามารถเล่นได้จริงๆก็คือ SSR เท่านั้นนะครับพวก R หรือ SR เนี่ยมันก็ขายทิ้งเอาแต้มมาเลยโอเคครับมาอีกสิบใบครับครั้งที่2ครับโอเคมาดูกันซิโอเคครับได้ SSR อีกแล้วครับ ได้อ้าเล่นตัวแรกเลยครับแล้วก็ซ้ำเลยครับ่าครั้งที่แล้วได้น้องครั้งนี้ได้พี่ครับซ้ำโอเคให้เป็นไรครับขอตัวคอนแบบใหม่ๆหน่อยไามขอคอยใหม่ๆนะครับสองตัวนั้นไอเจ้าน้องชายนะั่นก็ถือว่าเป็นตัวคอนใหม่อยู่นะแต่ก็ผมมีแล้วขอตัวคอนใหม่ๆห,หน่อยสิบใบครับครั้งที่สามครับสามสิบใบแล้วนะ ซึ่งเกมเนี้ยสายฟรีก็อยู่ได้นะครับถ้าคนที่ไม่คิดจะไม่คิดจะเติมนะก็เล่นได้นะครับเพราะมันแจกเยอะครับมีอีเวนต์นู่นนี่นั่นมาทีก็แจกเยอะครับโอ้ครั้งนี้ไม่มีครับเกลือไปครับครั้งนี้เปิดตั้งห้าสิบใบมันต้องมีเกลือมังอ่งละแหละเนาะ <laughs> โอเคมาเหลือยี่สิบใบครับ ขอตัวคใหม่ๆนะมาผมอยากได้ตัวคอมใหม่ๆให้มันชื่นใจหน่อยไอเจ้าเซโดเนี่ยอยากได้สลึกเกินจากไอดีเก่าผมเสียไปตั้งเยอะไหนย,ยังไม่ได้มาเลยเซโดเนี่ยครั้งนี้เกลือ่ะเกลือจริงด้วย <laughs> โอเคได้สองเกลือไปอีกสองเหลืออีกสิบใบสุดท้ายครับ มาสิบใบสุดท้ายแล้วครับสำหรับตัว๋วหาตัวละครหลักครับมาครับขอลุ้นเลยมาลุา้ไม่ลุ้งไงโอเคไป,ไป็ไรไปมันคือตั๋วธรรมดาเรามารุ้นกัน,กนอีกทีตอนนี้ตั๋ว S S R แล้วกันนะครับโอเคผมขอไปขายตัวตัวละครก่อนแล้วกันนะโอเคครับต่อไปครับเรามาเปิดตัวละครพาส์เสริมครับทั้งหมด80บใบครับครั้งนี้ขอแบบรู้เร็วต่อแล้วกันนะ 80ใบเลยครับเยอะครับเยอะมากๆเลยผมดองไว้ค่อนข้างเยอะครับไอพวกตัวละครพาเสริมนี่ผมไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะได้มาก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะมีมัมนมีตัวละครที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วครับเอาไว้พวกบวกคะแนนฟาร์มเฟิร์มได้เยอะครับโอเคไม่เป็นไรครับเปิดกันแบบรัวๆกันเลยนะครับ80ใบเนี่ยเอาแบบรัวๆไปเลยไปตรงลุ้นมากครับเปิดกันยับๆไปเลย ซึ่งไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันเก็บสะสมได้สูงสุดคือ99ใบนะครับผมก็ต้องกดใช้ไปมั่งครับที่จริงก็ถ้าเก็บจริงๆอ่ะอาจจะประมาณ100 200ใบเลยนะแต่ก็กดใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งครับเพราะมันเก็บได้แค่99ใบค,คบ,บครับ SSR อ้าวอไอ้นี่คือ SR นะอาผมยังไม่มีเลยเนี่ยหายะตกครับแล้วก็ SSR ครับว้าวนคู่ครับ ก็ถามว่าดีไหมไม่รู้สิตัวละครพวกนี้ครับเราไม่สามารถเอามาเล่นได้นะเป็ตนตัวละครพาสเสริมครับใส่ไว้บวกสกิลบวกความสามารถครับอย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มอัตราการดรอปของเงินเพิ่มอัตราการดรอปของพวกไอเทมครับหรือเพิ่มคะแนนครับในอีเวนต์สงครามครับพวกตัวละครพาสเสริมครับจะมีประโยชน์ประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่ตัวละครที่เราสามารถเอาไปลงไปเล่นสู้หรือเล่นจริงๆ,ๆได้นะครับ เอาไปใส่แค่พารเสริมตามชื่อเรียกมาเลยนั่นแหละก็ถ้าใครเล่นเกมในช่วงนี้เกมตัวกูลช่วงนี้ก็ของรางวัลกผ็ผมว่ามันก็แจกเยอะพอ,พอสมควรนะครับก็เริ่มต้นรู้สึกว่าจะแจกเพจ50เมตรนะครับก็สาม,มารถเริ่มเล่นใหม่เปิดกาชาได้หนึ่งรอบกันเลยและตัวละครไหนเหรอที่ควรจะรีหาตัวละครไหนก็เป็นตัวละครพวกตัวละครอยู่หน้าตู้กาชาคร,ครับ เปิดหาตัวละครที่อยู่ในห,หน้าตู้กาชาให้ได้สักตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแลวครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ดูง่ายๆครับพวกไอเจ้าโยมทุสสีขาวหรือพวกคาเนกิลางคาคุจาอะไรประมาณนี้เปิดหาไอเจ้าพวกนี้ให้ได้สักตัวหนึ่งคุณก็จะเริ่มเล่นใหม่ครับได้แบบสบายเลยนะครับซึ่งไ d ดีนี้ที่ผมเล่นมานี้ก็เล่นมาประมาณแค่2เดือนเองนะครับก็ถือว่า เล่นเร็วแป๊บเดียวเองสองเดือนแล้วก็ตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับเกมมันแจกเยอะครับสายฟรีเล่นได้สบายสบายครับและสำหรับพวกสายเปครับเกมนี้เป็นเกมที่สายเปจะผมว่าคือสวัสด์ของสายเปเลยด้วย3เพราะ เอ่อเกมนี้ครับยิ่งเปิดการชาหลายรอบยิ่งการันตีนะครับอย่างเช่นเปิด3รอบการันตีตัวหน้าตู้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับสามรอบสับสายเปีนะครับโอเคขอขายตัวละครก่อนแล้วกันซึ่งการขายตัวละครของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ขายเพื่อเอาเงินอย่างเดียวนะครับมันขายเพื่อเอา point และ point เนี่ยสามารถเอาไปแลกของนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับได้เงินประมาณเท่าไหร่นย 12,000ครับและก็ได้พอยต์ครับอีก4,000ครับไอ้เจ้าพอยต์เนี่ยแหละคือของมีประโยชน์ครับสามารถเอาไปแลกของนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะครับพอยต์ point เนี่ยโอเคครับมาเปิดกันต่อเลยอีก30บใบครับ30บใบเท่านั้น ซึ่งเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นยากเย็นนะครับค่อนข้างเล่นง่ายเลยหรือสามถ้าคุณจะหลักได้หลักมันก็นง่ายๆครับหาของครับฟาร์มตัวครับเอามาอัพครับซึ่งเกมนี้ก็สามารถหาดรอปตัว SSR ฟรีๆได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดกาชาก็ได้ตัวตัวละคร SSR ฟรีๆก็มีให้ดรอปให้หากันนะครับก็รู้สึกว่าอีกสักไม่กี่เดือนมั้งเกมนี้ก็จะครบรอบ ปีอีกครั้งลนะครับก็ครบรอบ3ปีมันก็คงจะมีตมัวละครใหม่ๆครับโผล่มาอีกครั้งนะครับอาตัวคอใหม่ฮะตัวอะไรครับอ๋อไอเจ้าชื่อเลยนะแต่เห็นคนเขาเรียกกันว่านกอะโอเคครับสิบใบสุดท้ายครับสิบใบสุดท้ายโอเค ใชแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นตัวการันตี SSR แล้วนะครับก็นี่แหละคือของจริงครับพวกตัวการันตะี SSR เนี่ยเพราะตัวพวกการันตะีเนี่ยหาโคตรจะยากเลยนะครับในการที่จะหามาได้ทีหนึ่งต้องลงภารกิจนู่นนี่นั่นค่อนข้า,าง,ขง,ขงยากครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมครับที่แจกตัวนะที่ผมพูดไปครับแจกตัว SSR 4ใบเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะแจกตั้ง4ใบนะ โอเคผมขอเปิดตัวของตัวละครพาเสริมก่อนครับมีทั้งหมด5ใบนะครับ SSR ทั้ง5ใบครับซึ่งได้ตัวอะไรก็เอามาเถอะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วพวกพวกตัวละครพาเสริมเนี่ยเพราะที่ผมพูดไปครับเอามาก็อาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำครับพวกตัวละครพาเสริมเนี่ยมาครับใบแรกโอ้ตัวใหม่ฮะโอ้ไอเจ้านกคู่ครับ ไม่ใช่ดิเอโตะชื่อเอโตะใช่ไหมที่เป็นนู้ตาเดียวเอโตะครับเ,เรื่องนี้ผมอาจจะจำชื่อไม่ได้หมดนะครับก็เป็นเป็นการ์ตูนที่ซื้อมาอ่านดูอนิเมะก็ดูแต่จำชื่อไม่ได้ครับชื่อของตอัวละครในเรื่องนี้มันเป็นชื่อแบบคนญี่ปุ่นจริงๆเลยคานิกิพวกอา,อาริมะอะไรเงี้ยคือมันเป็นชื่อของคนญี่ปุ่นจริงๆจำยากครับ ก็ถ้าอย่างเช่นให้คนญี่ปุ่นมาจำชื่อของไทยก็คงจจำยากเซนกันอ่ะโอเคครับโอ้สามไม่เป็นไรเหลืออีกสามใบครับอีกสามใบามา ตัวอ,อ้ตัวใหม่ฮะอ๋อเอเจ้าตาเหลี่ยมตาสามเหลี่ยมโอเคอกสองใบครับมาดูกันครับว่าจะไ,ได้ได้ตัวอะไรลิ้นพันกันแล้วโอ้ตัวมาอีกแล้วตัวโอ้คานิกีครับตอนล่างที่เป็นล่างของซาสก,กิครับ ซึ่งเกมเนี้เอาจริงนะตัวละครที่ดีนะครับขอแตะซ้ําก็ได้นะขอตัวละครซ้ําๆที่เป็นตัวละครใหม่ๆครับค่อนข้างดีครับเพราะที่ผมบอ,อกไปครับถ้าได้ถ้าได้ซ้ำก็เอาตัวซ้ํานั่นแหละมากินกันเองครับทําให้สกิลพิเศษอะปลดล็อกครับก็ยิ่งซ้ํายิ่งดีนะครับส้หรับตัวใหม่ๆนะยิงซ้มยิงดีโอเคมาบายสุดท้ายแล้วครับ โอเคตัวเก่าครับโอเคมะต่อไปครับเป็นการเปิดตัวหาตัวละคร SSR ครับตัวละครหลักเลยซึ่งนี่แหละคือของจริงครับโอเคนี่เลยครับมีทั้งหมด4ใบครับขอตัวละครใหม่ๆขอตัวละครใหม่ๆมาขอตัวละครใหม่ๆนะเอาเป็นนกคู่ก็ได้นกคู่ตาเดียวก็ได้ผมยังไม่มีเลยนกคู่ตาเดียวล่างใหม่ก็ได้นกคู่ตาเดียวสักตัวเห็นไหมอยากได้จัง นะครับ s อ r ใหม่ใหม่โอ้โหนาคินาคิซ้ำโอ้ยนาคิมาถึงก็ซ้ำเลยฮนะนาคินี่ผมมีรู้สึกจะมีสามตัวแล้วเดี๋ยวก็จะไปกิน,กนเองให้หมดเลยนั่นแหละอีกสามใบครับมาขอตัวค่ใหม่ใหม่ขอตัวใหม่ๆขอตัวใหม่นะมาตัวใหม่ อ๋อตัวยิม่นะมะออตัวยิม่เลยนะออตัวยห้มหน่อยนะอือหือโอ้โหสามอีกแล้วฮอเตัวนี้โคตรจะเก่าเลยผมขายทิ้งไปหลายตัวแล้วนั้นหละไอเจ้าตัวเนี้ยมันเก่ามากเลยอะเป็นตัวละครที่เกมเปิดใหม่ๆก็มีมาเนี่ยเนี่ยตัวหน้าโปกของกาชาเลยเนี่ยคือไอเจ้าตัวหน้าปกของกาชาสามตัวละครเนี้ย เป็นตัวละครที่เก่ามากๆครับในปัจจุบันก็ถือว่าอ่อนสุดๆเลยนะเก่ามากมากและอ่อนสุดๆเลยครับอีกสองใบขอตัวใหม่เถอะนะให้มันว้าวเถอะมาอีกสองใบเซโดก็ได้มาเซโดล่างขากุจาเนี่ยมาเซโดเนี่ยอยากได้มาหลายครั้งแล้วเซโดเนี่ยมาโอ้ โอ้ยนี่ก็สามโอ้ยเปิดสี่ใบจะได้มีสักตัวเลยเหรออีกใบนึงครับใบสุดท้ายเลยครับขอตัวคอนใหม่หนะมาทีเอทีตัวละครพลาเสริมเนี่ยตัวละครใหม่ได้จังเลยทีตัวละครหลักเนี่ยให้มันได้ตัวละครใหม่เหมือนพลาเสริมมาเถอะไอพวกพลาเสริมเนี่ยมันจะมาตัวอะไรก็ได้เถอะแต่ไอตัวใบเนี้ยไอตัวที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยขอให้มันเป็นตัวละครดีๆเลยเถอะเพราะมันหายากเหลือเกินครับไอไอตัวเนี้ย มามาขอหน่อยมาขอหน่อยมันว้าวนะยเถอมันปิดคลิปไปส,สวยๆเะยเถอะใครใครได้นกพิราบครับนกพิราบคือโอ้ซ้อีกแล้วสรุปคือเปิดกาชาได้ตัวละครซ้ำหมดเลยนะครับไม่ถึงตัวละครพาร์ตตัวละครหลักที่เอาไว้เล่นเนี่ย เปิดห้าสิบใบก็ซ้ำเปิดอีกสี่ใบก็ซ้ำโอ้โหไม่ซ้ำนี่ไม่ใช่มิสเตอร์เคจริงๆนะเนี่ยมาดูสิอ่านี่ไงอันนี้ก็ซ้ำโอ้ยซ้ำยับยับเลยโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับการเปิดกาชาในครั้งนี้ของเกมโตเกียวกูดครับก็ซ้ำไปเลยยับยับครับตัวละครซ้ำก็สามารถเอาไปกินกันเองได้นะก็อย่างที่พูดไปครับแต่ อยากได้ตัวใหม่อะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิง,ลงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ